นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศอ่ะกลับมาต่อครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทั้งน้องบาและก็จันหนุ่มอันนี้ใส่ทูริงครับทูริงกองนี้ก่อนแล้วกันจันหนุ่มก่อนจะไปตู้นู้นอันนี้จะเป็นส่วนของยางปูพื้นปูพื้นนะครับเออเดี๋ยวนี้คนนิยมกันเยอะนะครับมันถอดล้างความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ทำให้รถเป็นรอยใช่ไม่ทำให้รถเป็นรอยเวลาขายต่อได้ราคารถใหม่ๆมาฮะอันล้างเท่าไหร่ครับบัส 1,400 บาทครับอือของศูนย์มันเท่าไหร่ราคานี้ครับอาจารย์นี่ก็คือของศูนย์ครับอ๋อนี่ของศูนย์แล้วไอ้นี่ครับผมสายทัวร์หมออ่าฮะเห็นกล่องกีวีมาเยอะอันนี้คือถาดรองกล่องครับจะเป็นรองกล่องปี๊บตัวนี้ปี๊บตัวนี้โอ้ยสวยปี๊บกีวีใช่กล่องเก็บของครับมีให้เลือกเนี่ยราคา 2,000 จนถึง 20,000 ถ้ามางานถือนี่ครับข้างบนละจันหนุ่มชิลเป็นไงครับบังลมวินชิลเออร์แม็กของฝรั่งเศสครับเออราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 บาทอ่าฮะครับรถพวกชิลสูงเท่าไหร่อะบัสชิลสูงแบบชิลสูงบอกตามตรงเลยนะครับคนไทยไม่ค่อยนิยมใช่ไหมอุ้ยบางทีหิมะตกเยอะต้องอย่างนี้แล้วชิลสูงร้อนครับแล้วใส่ชิลสูงถ้าไม่เจาะรูหายใจไม่ทันครับตาเถิดเขาจริงว่าใช่แล้วสำหรับไซส์เอเชียเวลาเข็นโอเคบ่าตัวเล็กมือนั้นด้วยโอเคชิลติดแขนเฮ้ยแต่ในอิตาลีเนี่ยที่ไปใส่กันเยอะนะตาเถิดใครอยากได้ผมหาให้ได้ครับคอท่อไทเทเนียมนี่ลองทำมาดูมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้องดูโอ้โหอลังการงานสร้างเฮ้ยโหเป็นไงหมอชุดใหญ่ไฟกระพริบรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบไม่รุ่นปุ๊บกระแสไทเทมาคอท่อไทเทเนียมเอาอธิบายใส่ยังไงอะไรเชื่อมตัวนี้ผมเชื่อมดีมากครับตัวนี้ผมทำมาสำหรับท่อคาร์บอวิก3วาล์วก็คือใส่อะคาโบวิก3วาล์วนะครับต้องใส่คู่อะคาโบวิกราคา 6,000 6,000 คอท่อไทเทเนียมใช่นะครับยกใส่ได้เลยยกใส่ได้เลยครับไม่ต้องมาวังแล้วก็มีของ ABS แล้วก็ของ GTS 150เดี๋ยวตามมาได้เลยครับอาจารย์หนุ่มต้องข้างแล้วครับจอร์จและซาร่าวันนี้เวลาเราเหลือน้อยครับจันหนุ่มครับถามราคาเลยนะฮะมาดูอันนี้ทำไมวีนอนขัดอันนั้นหลอดใหญ่จังบิดูโบบิดูโบครับนึกว่าหลอดวีนอนนะครับนี่เป็นขวัญใจวัยรุ่นอีกนี่บิดูโบนะครับมั่นใจทุกโค้งครับขับเพื่อข้ามแล้วก็นั่งคุยกันนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวไหนครับบาสตัวนี้ของโชคหลังของไอ้สปินพิมาเวล่าครับโอ้โหน้อยร้านที่จะมีตัวท็อปโอ้โหเป็นงานอลังการร้านเจ็ดส่วนใหญ่เราจะเห็นปรับได้แต่ข้างหน้าอันนี้ปรับด้านหลังด้วยอันนี้ก็ต้องหาจุดยึดอีกอ๋อเขาก็มีมาครบมาพร้อมอุปกรณ์เลยใส่โอ้จุดยึดเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปัญหาไอ้เนี่ยมาร์คเวสป้าบางทีมันสูงกับคนตัวเล็กที่มันต้องขยับจะโหลดยังไงเออเรามีชุดจะโหลดยังไงชุดโหลดปะ YS เข้าใจคนเอเชีย YS โอเคชกไทยไม่ใช่แล้วเราต้องมีวอลลุ่มมากกว่าจะสั่งเขาทำได้อะ YS เนี่ยแต่ก่อนรถน้อยเราต้องสั่งแต่ยังมีรถเยอะแล้วเขาทำแล้วอันนี้ใช้ชุดนี้เปลี่ยนแล้วต้องมีตัวอะไรเพิ่มไหมครับไม่ต้องเลยใส่ได้อย่างเดียวใส่ได้เลยแล้วของ YS มันสามารถถอดยางลดขนาดความสูงนี่ไงถอดยางรองแจ่มเลยโดยที่ลงทีละเซนนี่ครับเข้าใจคนเอเชียโดยที่ไม่ไปวุ่นวายครับไอตัวชุดสตั๊บปรับเกลียวฉะนั้นคุณภาพโชคก็ยังเหมือนเดิมค่าเคยังอยู่ค่าเคไม่เปลี่ยนอ๋อ YS ทำมาแล้วปั๊มเบรกจะดูครับปั๊มเบรกแล้วครับมาดูเบมโบ้นี่ราคา2พอร์ตตัวใครตัว 5,000 บาทนะครับ4พอร์ต 7,800 บาทเอามาดูฝูงผีเสื้อครับรู้จักเบมโบ้กันครับผมนี่ตัว2ลูกสูบสองพอร์ตตระกูลล้อขอ11 12ได้หมดเลยเท่าไหร่ตัวนี้ 5,000 บาทไม่ตัวนี้ตัวเดียวนะไม่รวมตัวปั๊มบนนะใช่ไม่รวมครับตัวนี้เขาเรียกปั๊มเบมโบ้ผีเสื้อลูกข้างมาดูฝูงผีเสื้อกันครับใช่ว่าจะมีแต่ของแพงครับตัวนี้ 2,800 เองอาจารย์จะไปซื้อของเทียมทำไมถูกไหมใช่ป่ะของเทียมตัวต้องโอ้ยจันหนุ่มยังปั๊มเบรกจันหนุ่มยังแปะติ๊กเกอร์แบมโบ้อยู่เลยผมเห็นบ้าผมตัดติ๊กเกอร์กลมๆแปะมาเลยกลมๆยังเก็บไม่ครบล่างๆครับจันหนุ่มผมเก็บให้ครับจากไม่เพียเฟซบุ๊กพิมพ์นิยมอาจารย์มา 17,000 18,000 19,000 อ่ะแนะนำรุ่นหน่อยตัวนี้ครับตัวนี้ปั๊มแบมโบ้เรซซิ่งครับ2ลูกสูบ2พอร์ตใช่
เป็นงานกับ CNC ทั้งตัวเลย มีให้เลือก3สีพาวเวอร์เป็นคาร์บอนลูกสูบคาร์บอนครับนิยมใช้กับรถบิ๊กไบค์มากเพราะระบายความร้อนได้ดีหมอรู้ไหมว่าทำไมถ้าเป็น CAC บางตัวเป็นงานรอแตกไม่มันลดบกพร่องเรื่องรูอากาศรูมดเรื่องการรั่วถ้าเป็น CNC เนี่ยมันหมดโอกาสไงครับเพราะมันมีชิ้นเหล็กกับ CNC พวกนั้นพวกงานรอฮะไม่แพงกว่าสำหรับล้อข้อ11 12ใส่ได้หมดเลยนะครับเอามาดูมันอยากดูก้านกระทุ้งอ่ะเอามาดู2เอามาดูตัวใหญ่กับเบมโบตัวใหญ่หน่อยซีพอร์ตก่อนซีพอร์ตก่อนนะครับเขาก็จะนิยมใส่พวกรถสปินซีเอสอันนี้ก็เป็น CNC นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เบรกแต่บางเลนมันไม่ใช่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียวด้วยนะอันนี้มันความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มสมรรถนะเดี๋ยวนี้คนใส่ใจพวกนี้เยอะใช่ครับครับตัวธรรมดา 7,500 ครับผมตัวนี้ 7,500 อ่ะตัว CNC 19,500 19,500 แต่ก็ราคาก็คุ้มค่าการลงทุนไงครับใช่ไหมด้วยวัสดุคุณภาพสนุนโอ้โหชกเลยครับมาดูกันปั๊มบนครับปั๊มบนครับตัวนี้ยังไงครับปั๊มบนก็อันนี้เรียกว่าอะไรแบมโบอิตาลีครับการกระทุ้งการกระทุ้งครับการกระทุ้งตัวหนังสือขาวสำหรับคนที่สะกดคำว่าไม่พอฟิลฟ้าวอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้12,000ครับเฉพาะตัวนี้นะครับใช่แล้วแล้วยังไม่รวมอุปกรณ์กระปุกน้ำมันอ๋อนี่รวมกระปุกแล้วครับรวมกระปุกรวมสต๊อกไฟเบรกมีกระปุกแต่งไหมมีนะเอามาดูหน่อยดิไอ้นี่ตู้ปลาผมแบบอ๋อตู้ปลาเพิ่งใส่ไปแหมมันมีเด็กมาบอกว่าใส่มาจากร้านนี้พี่ต้องไปดูที่ร้านครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนของนะครับบาลอนโปรดักต์เป็นบาลอนโปรดักต์นะครับที่เราวางไว้ให้ชมอันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับนี่เอามารวมให้ชมว่านี่อันนี้ยังไม่ได้พูดถ้าคุณมาเอ้ยตกหล่นอะไรไปจ้าหนุ่มท่อครับนี่อธิบายหน่อยอันนี้นะครับเป็นบาลอนโปรดักต์ดีไซน์ก็เป็นท่อที่เราผลิตขึ้นมาครับสีดำกับสีเงินครับผมตัวนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ8,000 บาทครับอือโอ้โหนี่ราคาบ้านๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ ตัวนี้นำเสนอน้องเหลือมเนี่ยตอนนี้ของมาครบทุกรุ่นเลยครับ GTS 150 LXS LXV ก็คือแต่รุ่นมันต่างที่หูใช่ไหมหูจับหรือไงใช่แล้วแล้วก็ของ GTS นี่มันต้องเพิ่มขนาดมันเพราะว่าใส่ขนาดเล็กๆไม่สวยอ๋อต้องให้มันเข้ากับตัวรถใช่ก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนแทบไม่เหมือนกันเลยเป็นกระบอกนอกใหม่นะครับจริงเวทปามทะลึ่งมีหลายรุ่นของพี่เป็นแบรนด์ต่างประเทศนะผมมองแม้กระทั่งบาลอนโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์แบบเนี้ยเฮ้ยราคาเรายังหยิบได้นะตะหนุ่มราคาไม่แพงอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ยังไม่บอกราคาเลยตัวนี้8,000นะ8,000เท่ากันนะครับโอ้โหช่างไทยทำได้ทุกอย่างนี่เพิ่งมาครอบได้เลยชุบคุมเนี่ยมาแต่ก่อน2,500ครับครับผมเดี๋ยวนี้950 950บาทนะครับตั้งแต่มีโรงงานโคเมียมีของตัวเองนะครับทุบกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันจาก2,500เหลือ950อ่ะแต่ผมว่า950โอเคแล้วอาจารย์โอเคครับโอเคครับโอเคอ่ะดูเนื้อดูอะไรในการชุบนะครับวันนี้สกูตเตอร์ลามาครับโรงยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับ2เทปเต็มอิ่มกับมิสเตอร์บาลอนตะนุ่มฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับคือผมจะบอกว่าวงการนะครับนิวสกูตเตอร์เนี่ยพูดตรงๆนะครับมันมาไกลมากมาไกลจนแบบว่าถ้าคุณไม่มาเห็นเหมือนผมนะคุณจะไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มันคืออะไรถูกต้องครับนะครับไอ้นี่มันคืออะไรนะครับเมื่อก่อนเราเล่นตัวเก่าเนี่ยเราหยิบมาเรารู้หมดเลยว่าอันนี้มันคืออันนี้อันนี้มันคืออันนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันคืออะไรนะครับมาดูนะครับมาหาคำตอบของสวยๆได้ที่มิสเตอร์บาลอนจริงๆครับผมนะครับอ่ะนุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยครับขอบคุณนะครับเวสปิปาริโอนะครับผู้นำตำนานเวสป้าดีๆกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับคิดถึงนิวเวสป้าครับคิดถึงเตชะอัมพรนะครับกับเวสป้าฟอยเวอร์ขับบายเตชะอัมพรครับครับผมสถาบันวิชาซูเปอร์แมทนะครับอยากเป็นในร้อยมาเรียนกับเราครับมิสเตอร์บารอนนะครับของแต่งของมาตรฐานอัปเดตรถเชิญได้ที่นี่นะครับครับผมก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับในแฟนเพจ Scooter Lama ครับไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปได้ที่ YouTube Channel ของเราพิมพ์ว่ารายการสะไทยตามด้วย Scooter Lama ครับทุกตอนให้ชมกันเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ยังไงฝากด้วยครับกับ Mr. Balon ครับยังไงคุณเล่น New Scooter คุณไม่พ้นที่นี่หรอกครับเชื่อผมเชื่อจอร์จและซาร่านะครับวันนี้ Scooter Lama ครับคุณต้องลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบายครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท
เวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ